20ก็ซื้อได้แล้วร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมาก10บาทถือว่าคุ้มจะใช้หมดพันหนึ่งได้ยังไงเนี่ยมี100นึงได้กิน5ร้านอ่ะกำไรที่ไหนงงยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดที่แซ่บที่สุดในย่านบรมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสายใต้ใหม่แล้วค่ะทุกคนเป็นตลาดที่เรามาบ่อยกันมากนะคะวันนี้ก็เล่นๆชิลๆตลาดแถวบ้านในงบ 1,000 บาทนะคะวันนี้ที่แนะนำมีมันม่วงนะคะแล้วก็มีหมึกย่างไม่รู้แล้วอ่ะก็เป็นแบบนี้ไม่ค่อยได้เดินนี่งบ 1,000 บาทนะคะไม่ได้มานานมากๆแล้วร้านมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับสาขาเดียวในสายใต้เดี๋ยวเราจะบอกให้พี่โมซื้อไปเลย2ถุงอะไรเฮ้ยได้ยินใช่ขอจ่ายแบงค์พันนะคะระวังร้อนนะคะทิ้งให้เย็นหน่อยนะครับทานตอนที่เหนียวขอโทษทีค่ะขอบคุณค่ะแล้วแรกใช่20บาททุกคนนี่นะคะมันม่วงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปร้านอื่นก่อนระหว่างเรามาเย็นต่อก่อนว่าสายใต้ใหม่เนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นร้านอาหารเลยฝั่งนู้นแล้วเนี่ยยังไม่เดินวันนี้จะเดินฝั่งที่แบบสตรีทฟู้ดจริงๆนะคะเดี๋ยวรอพี่โมไปกินไก่ไปเอานี่โหมีหมูเต๋อใส่5บาทครับอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไก่เขย่าของแท้ต้องลำบ้าไก่เขย่านะครับต้นตำรับเลยนะครับเจ้าแรกในเมืองไทยครับโอ้โหเอา30แล้วกันค่ะสักครู่ขอเวลาสักครู่ฝีมือล้วนนะครับไม่มีชูรสช่วยฝีมือแม่บ้านผมไม่ใช่ฝีมือผมโอเคครับขอบคุณค่ะโอเคครับลุยร้านนี้ไม่กินไม่ได้หรอกร้านนี้ห้ามพลาดนะคะทุกคนเรากินอะไรดีอ่ะเราเลือกไม่ถูกอ่ะเราต้องตำรับเราต้องกินไส้กรอกไส้กรอกแดงไส้กรอกแดง20ค่ะไส้กรอก20ค่ะแล้วก็เอาเราแชนด์วิชอันนึงค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือของกินเยอะมากนะคะทุกคนเต็มมือไปหมดอุ๊ยเปรี้ยวปากอ่ะมะม่วงเบาค่ะแล้วก็เอาอะไรดีขายดีปลากระปิขายดีอ่ะปลากระปิจากไป30บาทขอบคุณค่ะวันนี้คือเขาไม่กินเลยว่าตลาดสายใต้ใหม่เนี่ย20 30เท่านั้นที่เราซื้อแต่ละร้านคือราคาดีต้องเดินไปเรื่อยๆหยุดกินไม่ได้เลยเพราะว่าคนเยอะมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอซื้ออีกสัก2ร้านนะแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอกินกันนะคะโอเคทุกคนเราเคยกินไก่ย่างร้านนี้อร่อยมากไม่สั่งไม่ได้มีทั้งหมูปิ้งไก่ปิ้งกุดปิ้งกึ๋นปิ้งแล้วเขาจะปิ้งสดๆอยู่ตรงนู้นเลยแล้วเตาขายยังไงคะขายไม้ละ10จ้ะลูกขายไม้ละ10ค่ะตัดกุด2ตัด2เป็น1 4มา4เนื้อหนังอันนึงค่ะ10ไม้พอดี100นึงกินเลยไม่ได้นี่นี่คือเนื้อปีกหมดเลยปีกไก่ส่วนตะกทีมตูดไก่ไม่ใครทีมตูดไก่ใครทีมปีกไก่ปีกครับกินนะคะร้อนมากร้อนเลยอร่อยร้านนี้คืออร่อยย่างถ่านหมักหวานๆทิมๆหนังแบบหอมๆเกรียมๆอร่อยขอชิมตูดไก่หน่อยโอ้ฟินมากไก่ย่างติดหนังส่วนนี้นี่คือท็อปๆฮะฉ่ำไหมอร่อยมากแต่ที่อร่อยสุดคือตุ๊กไก่แล้วเราต้องกินนี่นะเรื่อยๆเลยหอยนางรมขูดหอยกลางสายใต้อะทำไปได้ไงหุยหอยสดหอยหวาน10บาทถือว่าคุ้มนี่นะคะคือไส้กรอกทอดเป็นเมนูที่ตอนเด็กๆไม่ค่อยได้กินเพราะว่าพ่อไม่ชอบไม่กินพ่อบอกว่าเป็นแป้งกินมากไม่ติดลูกไงล่ะน้ำจิ้มเป็นไง
ปกติไม่ชอบกินผักแต่ถ้าลูกชิ้นทอดต้องกินกับแตงกวาจะได้ไม่เลี่ยนเกินไปไม่ต้องตัดรสด้วยของหวานก่อนของหวานก็รายการด่วนค่ะอืมหอมกินมันม่วงเลยนะอันเนี้ยดีมากขอชิมหน่อยอร่อยนะขอตั้งมาดีขอชิมสามลูกไก่เขย่าไม่หนูไก่เขย่าลีลาการเขย่าตรงเนี้ยต้องบอกเลยไม่เคยไปลองใครมะม่วงเบาเลยป่ะล่ะจะเดินต่อก่อนมาไม่ต้องฟังกันอยู่มั้ยอยากกินกิน10บาทเอาแก้วนึงค่ะ10บาทสดชื่นมะพร้าวปั่นนมสดนะคะขอทอดต้องสั่งไม่สั่งไม่ได้เพราะทุกครั้งมาคือต้องกินมะพร้าวปั่นถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำส้มแล้วก็ตามขอบคุณค่ะเอาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะ20บาทขอบคุณค่ะต้องเป็นคนยังไงซื้อน้ำ3แก้วโอ้โหอร่อยสุดท้ายเขาก็แพ้พ่ายร้านย่างจนพุงเอา5ไม้ค่ะโอ้โหเพราะว่า5แถม1เขาเขียนไว้แพ้กันตลาดแพ้กันตลาดเมื่อกี้เรากินไปกี่ร้านแล้วอะโอ้โหเยอะอยู่แต่เราเหลือตังค์เยอะมากเราใช้ไปน้อยมากเราจะใช้หมดพันหนึ่งได้ยังไงเนี่ยแจกงานอีกแล้วเงินเดือนมึงเคยแบ่งกูไหมขอบคุณค่ะน่ากินมากค่ะชิมไหมคะชิมครับค่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูยังไม่มาเนี่ยยังไม่มาเนี่ยโอ้โหสำลักพริกอย่างแรงมากเมื่อกี้ร้านนี้แม่เขาคุณเขาจะหมักเค็มๆนิดนึงแต่น้ำจิ้มเขาคือไม่ห่วงเลยนะร้านนี้คุ้มให้เยอะแต่แม่เขาคุณเขาว่าถ้าถือว่าเขาล้างน้ำเกลือได้ออกกว่านี้นิดนึงอ่ะจะดีเลยต่อไหมต่อดิต้องเซ็ตตาให้หมดสุดยอดเอา2ขีดค่ะไส้ทอดเป็นไส้ทอดแบบหวานนะคะหูร้อนมากเขาหนักคล้ายๆปีกไก่ย่างเลยหวาน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 เค็มๆอันนี้คือตีเนียนเมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะกินอะไรอ่ะร้านไหนอ่ะอร่อยปะจริงเหรอไหนพาไปหน่อยได้ไหมปลาปูอัดไก่ปลาไข่ใช่มีปลาไข่ด้วยมีปลาไข่ด้วยโอ้ยอันไหนอร่อยคะปูอัดปลาไข่แล้วก็ไก่แล้วก็ไส้กรอกชีสเอาโอเคตามนั้นค่ะเอานักเก็ตกุ้งกับนักเก็ตปลาเพิ่มด้วยค่ะขอบคุณค่ะของทอด5บาทอยากพูดกับคนที่ไม่เคยมาสายใต้ใหม่ปะมาเหอะของเยอะโคตรฝั่งนี้ของถูกมากคุ้มมี100นึงได้กิน5ร้านอ่ะมีแบงค์20ก็ซื้อได้แล้วกำไรที่ไหนงงต้องซื้อจะมาพวกร้านนี้ไม่ซื้อไม่ได้ต้องเป็นร้านที่คุณน้าคนนี้ขายด้วยนะอร่อยมากเอายำมะม่วงใส่กุ้งค่ะเอาอร่อยอร่อยค่ะ70บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะไอ้เหี้ยเขาเฮ้ยแบมบี้นี่กูหันเลยนี่ไงวะหนังสั้นกูไม่ได้ปล่อยใช่ค่ะขอบคุณนะคะมีเรื่องจะบอกเราเคยถ่ายหนังสั้นกันแต่ว่าหนังสั้นน่ะไม่ถูกปล่อยซึ่งเราอ่ะแสดงเป็นตัวละครชื่อแบมบี้ซึ่งเมื่อกี้ตกใจเลยเฮ้ยหนังสั้นกูแอบหลุดปะวะที่เราถ่ายหนังสั้นกันแล้วไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเราถ่ายไม่ครบซีนใช่มันปฏิปต่อเรื่องไม่ได้เดี๋ยวต้องต่อโปรเจกต์ละปีนี้เอาใหม่กลับไปถ่ายซีนเดิมนี่ค่ะร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเป็นยำมะม่วงที่ยังไม่ต้องกินเราจะพูดให้เลยว่าถูกปากโมที่สุดกินตั้งแต่สมัยมัธยมอ่ะจุ้งต้องพูดงี้แซ่บลืมแบ่งเพื่อนเลยลืมจริงเดินไปแล้วเดินไปแล้วลืมจริงอย่าเพิ่งไปก็ได้ก็ได้ก็ได้อร่อยงามเป็นไงอร่อยอร่อยใช่ปะท่าอะไรวะกลางสายใต้เลยนะเนี่ยอร่อยมากเพื่อนเพื่อนเราอิ่มมากแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อร้านอะไรแล้วเราเดินทั่วตลาดเลยมัวซื้อหลายร้านมาแล้วจริงๆคิดดูขนาดน้ำมึงกิน3ร้านอ่ะคือมันแบบไม่รู้จะกินร้านอะไรแล้วแต่สุดท้ายเราเหลือตังค์นะคะ415บาทเกือบครึ่ง
ือเหลือตังค์เยอะมากเอาเป็นว่าอร่อยแล้วก็อยากชวนให้ทุกคนมาราคาถูกมากไม่คิดเลยว่าตะลุยกินกรุงเทพเราจะเซฟเงินได้เยอะขนาดนี้ใครมาแถวนี้ก็มาแล้วก็เดินเดินดูเผื่อจะเจอโมก็แวะเข้ามาทักทายได้หรือว่าเจอที่ตลาดอื่นก็แวะทักทายได้ไปแล้วกดไลค์ให้หน่อยแล้วก็กดซับให้ถึง3ล้านซับด้วยนะคะขอร้องนะคะขอร้องนะคะขอร้องนะคะสวัสดีค่ะโอ้ว่าเฉยอ้าวันนี้ไม่มีกระดิ่งกิ๊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 งองลงองแม่ลงไม่ให้กดกระดิ่งให้หน่อยบ๊ายบาย